หลักๆเลยเนี่ยพรบตำรวจฉบับใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงฉบับเดิมอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญมีผลต่อประชาชนทั่วๆไปครับครับพรบตำรวจฉบับใหม่จะมีผลในเรื่องของความแตกต่างของฉบับเก่าก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารในเรื่องของนโยบายนะครับแล้วก็การบริหารงานบุคคลเพิ่มจุดที่มีการถ่วงดุลในการให้ความโปร่งใสกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงมีการดูแลขวัญกำลังใจในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยมีคณะกรรมการจากคนนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะรวมถึงการดำเนินการในสิ่งที่เป็นลักษณะที่มีเรื่องของประชาชนร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็พร้อมที่จะให้มีคณะกรรมการเนี่ยเพื่อดำเนินการในสิ่งที่ให้ความเป็นธรรมของทั้งตำรวจและฝั่งตำรวจของประชาชนนะครับก็คงคร่าวๆแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามสายงานของตำรวจอาจจะมีความเห็นว่าในเรื่องของการให้เติบโตตามสายงานมีจำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมในหมู่ข้าราชการตำรวจมากที่สุดก็ตรงจุดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทิศทางไปในทางที่มีความชัดเจนในเรื่องของการบริหารงานทั้งบุคคลและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการหรือว่าการร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกับพรบฉบับเดิมพอสมควรครับอ๋อฮะทีนี้อย่างเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาร้องเรียนตำรวจหรือว่ากรตรเนี่ยนะที่บอกว่าให้พิจารณาร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำหรือไม่กระทำของตำรวจชุดนี้ได้เห็นว่าต้องแต่งตั้งขึ้นมาภายใน240วันที่มีคนนอกเข้ามาด้วยอาจจะเป็นทนายความผู้เคยรับราชการตำรวจเนี่ยฮะคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาแล้วกรรมการชุดนี้ต่างจากเจรตำรวจแห่งชาติยังไงอะครับครับตรงจุดนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับจะไปดำเนินการในเรื่องของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทางพรบโดยเร็วที่สุดโดยภายอยู่ภายในอำนาจ240วันอย่างนี้นะครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะต้องประสานงานนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้จะมีเจรตำรวจแห่งชาติเป็นเลขาอยู่แล้วและในส่วนของการดำเนินงานในส่วนต่างๆนั้นก็อาจจะมีการแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็เสนอมายังคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งตอนนี้ทางส่วนของการปรับปรุงกฎหมายลูกนะครับคือระเบียบกฎต่างๆที่จะต้องทำตามพรบเนี่ยท่านผู้การหน่วยแห่งชาติท่านได้เร่งรัดนะครับให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรบครับอ๋อก็เรียกว่าไม่ได้ซ้ำซ้อนแต่ว่าก็จะมีเหมือนกับว่าคอนเนคกันมีแบบว่าเชื่อมโยงกันใช่ไหมฮะระหว่างชุดนี้กับผมว่ากับเจรผมให้definition ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าแทนที่จะตั้งเองชงเองตกเองก็เป็นมีการถ่วงดุลทุกเรื่องที่เข้ามาก็จะมีบุคคลภายนอกด้วยไหนก็จะมีเรื่องของการพิจารณาได้ว่าเอ๊ะเข้าข้างกันหรือเปล่าหรือเอ๊ะทำไมกันแกล้งหรือเปล่าก็จะมาตรงนี้เพื่อความยุติธรรมนะครับให้มากขึ้นครับในขณะเดียวกันเองก็มีคณะกรรมการอีกชุดนึงที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจแห่งชาตินี่มีขึ้นเป็นครั้งแรกเลยสำหรับข้าราชการตำรวจที่ถูกคำสั่งลงโทษปลดออกไล่ออกสุกสั่งให้ออกแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะยื่นขอความเป็นธรรมให้วินิจฉัยอุทธรณ์กับกพคตรชุดนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในลักษณะของเมื่อก่อนอาจจะมีเรื่องของเราดำเนินการกันเองแต่ตอนนี้มีคณะกรรมการพิจารณาคุณธรรมเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ตำรวจที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะโดนสั่งทางปกครองหรือว่าดำเนินการอะไรบางอย่างนะครับทางวินัยก็จะสามารถร้องเรียนผ่านกรรมการชุดนี้ได้ซึ่งกรรมการชุดนี้ก็ได้มีการแบ่งมอบหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับผมเห็นที่คนพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องของพรบตำรวจแห่งใหม่ฉบับใหม่ที่เหมือนกับว่าเป็นการปฏิรูปวงการตำรวจเนี่ยจะมีการยุบบางหน่วยงานอย่างตำรวจรถไฟตำรวจป่าไม้หรือว่าโอนงานจราจรให้ท้องถิ่นอันนี้มีกำหนดอยู่ว่าภายใน1ปีมั่ง2ปีมั่ง5ปีมั่งตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าความหนักใจอะไรเกี่ยวกับประเด็นการยุบโอนย้ายไปบ้างไหมครับก็ไม่มีหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คงต้องคำนึงถึงท่านผบ.ตร.เนี่ยถ้าจะมีก็คือขวัญกำลังใจของตำรวจที่อยู่ในหน่วยต่างๆซึ่งจะต้องพิจารณาไกลเกลี่ยตำแหน่งนะครับที่เป็นบก.ที่จะถูกยุบ
ช่นบก.ปตส.ตำรวจรถไฟพวกนี้ก็จะต้องมีเรื่องของระยะเวลาที่ที่มีการยึดอยู่เพราะจุดนี้เนี่ยก็คงต้องเกลี่ยกำลังพลให้เหมาะสมภายในหน่วยต้นสังกัดบ้างแล้วก็เป็นไปด้วยความสมัครใจบ้างนะครับซึ่งจุดนี้คงต้องมาคุยเพราะทุกคนเป็นตำรวจและหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่หน่วยนี้มาตลอดนะครับก็สามารถโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆแล้วก็หน่วยงานอื่นมาตลอดเวลาอยู่แล้วจุดนี้ก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งการบ้านที่ทางสำนักงานชาติเนี่ยก็ต้องเตรียมการในเรื่องของการวางแผนกำลังคนในอนาคตไปด้วยครับครับสุดท้ายครับในทัศนะของท่านเนี่ยนะคิดว่าพรบตำรวจฉบับใหม่เนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาวงการตำรวจอะไรได้อย่างไรบ้างครับผมคิดว่าพรบตำรวจฉบับใหม่นั้นนะครับครับก็จะสามารถที่จะให้ตำรวจเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับเพื่อให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่ตำรวจให้เป็นให้มีความเหมาะสมนะครับตอบสนองประชาชนด้วยแล้วก็ในฐานะที่ตำรวจเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับประชาชนครับตรงจุดนี้เราก็ตั้งกรรมการเพื่อให้ประชาชนได้สามารถที่จะมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีการร้องเรียนนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมของตำรวจด้วยนะครับให้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีcareer path ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้การเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นมืออาชีพตามสายงานอย่างแท้จริงนะครับก็คงมีคร่าวๆเท่านี้ครับ